ไข่ฟองนี้นะครับพ่อมันชื่อโกโก้แม่มันชื่อปีใหม่นะครับฟักออกมาวันที่21เดือน6อ่ะเราจะทำอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับจาก ESS Syntech นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่มันอ่าน QR code ภาษาไทยได้นะครับคือสแกนออกมาแล้วได้ประโยคภาษาไทยออกมาเลยนะครับเป็นยี่ห้อ Sino นะครับรุ่น A780 HD นะครับหัวอ่านแบบ 2D นะครับจะมีจุดเล็งยิงด้วยนะครับเล็งช่วยเล็งก่อนแล้วก็กดยิงแบบนี้มีสายนะครับ QR code ทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็เวลาอ่านก็จะเป็นตัวเลขแต่ว่าถ้าเราใส่อักษรภาษาไทยลงไปเนี่ยเครื่องอ่านบาร์โค้ดทั่วไปเนี่ยมันจะอ่านไม่ได้คือมันจะเป็นช่องว่างอักษรไทยมันจะหายไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ทำได้นะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ผมติดกล่อง product แบบนี้แล้วผมก็ยิงเลยอย่างนี้นะครับนี่เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นข้อความเราอยากจะใส่อะไรลงไปนะครับเช่นชื่อสินค้าอะไรซื้อจากใครมาราคาเท่าไหร่เอาเข้าวันไหนลิงก์สินค้าเพิ่มเติมอะไรเป็นยังไงใส่ได้อย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าข้อความยิ่งเยอะครับบาร์โค้ดมันก็ยิ่งละเอียดนะครับลองยิงอีกทีนึงแค่นี้เลยนะครับบางคนเอาไปทำสินค้าเล็กๆเช่นไข่อย่างนี้นะครับมีวันหมดอายุวันที่ผลิตอะไรพวกนี้นะครับอย่างนี้ก็คือรับเข้าวันไหนหมดอายุเมื่อไหร่นะครับผลิตจากใครเนี่ยเป็นข้อมูลไทยไปเลยนะครับจบง่ายๆเลยนะครับเช่นแบบเอาไปติดตัวไข่เลยก็ได้เนี่ยครับผมทำ QR code มาติดตัวไข่ไก่นะครับยิงดูแบบนี้นะครับนี่ไข่ฟองนี้นะครับพ่อมันชื่อโกโก้แม่มันชื่อปีใหม่นะครับฟักออกมาวันที่21เดือน6อ่ะเราจะทำอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อ ESS Syntech เลยนะครับ02530 1613ครับผม